เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่ในเกม Kingdom Reborn นะครับผมก็อยู่ในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับก็มาเล่นต่อเลยนะครับผมคุณมุกอัดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาดำเนินการขยายในส่วนของศูนย์พ่อพันธุ์ทิวลิปนะครับเพื่อที่จะสร้างในส่วนของสินค้าที่มีมูลค่าอันดับที่1ระดับ1เพิ่มนะครับในส่วนของดอกทิวลิปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยนะครับโอเคก็จะลงลืมหน่อยท่านผู้ชมมาลุยกันต่อเลยนะครับก็ pattern ผมก็จะเหมือนเดิมนะครับก็พยายามที่จะให้ใช้2คนงานนะครับผมในส่วนของการทำฟาร์มนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินในส่วนของสล็อตเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวผมขอโฮไว้ก่อนนะครับให้มาเร่งสร้างในส่วนของศูนย์เพาะพันธุ์ทิวลิปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะสร้างในส่วนของผู้ศูนย์ในส่วนของในส่วนของอาร์ตเพาะพันธุ์ทิวลิปเพิ่มนะครับในส่วนบริเวณนี้นะครับโอเคสร้างไว้สัก3แปลงนะครับท่านผู้ชม3แปลงกันเลยนะครับลุยนะครับโอเคโอเคนะครับผม3แปลงนะครับขอโฮไว้ก่อนนะครับให้มันสร้างในส่วนของศูนย์เพาะพันธุ์ทิวลิปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเราจะได้แอดในส่วนของทิวลิปลงไปได้นะครับโอเคผมก็ได้ซื้อพื้นที่บริเวณนี้นะครับผมเป็นบริเวณโดยรอบนะครับพร้อมกับบริเวณนี้นะครับก็จะสร้างหมู่บ้านด้วยเช่นกันนะครับก็ตอนนี้โอ้ยบ้านไม่พอเลยเนี่ยผมว่าผมต้องขยายแล้วท่านผู้ชมขยายมาบริเวณด้านล่างซะหน่อยละก็โอเคมาบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็สร้างสะพานต่อเข้ามาเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านบริเวณนี้ซะหน่อยนะครับแล้วก็สร้างส่วนของทางให้มันเชื่อมต่อกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะสร้างโอ้เรความน่าอยู่นี้ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็จะสร้างวุฒิเป็นหมู่บ้านไปนะครับบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับผมกันเลยนะครับหลายๆหลังเลยนะครับก็มีฟังก์ชันการคัดลอกนะครับเอนะผมต้องการที่จะคัดลอกบ้านไม่ใช่เหรอโอเคทิวลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถสร้างในส่วนของนี่ทิวลิปได้แล้วนะครับก็แอดเข้ามาเลยนะครับทิวลิปเนื่องจากศูนย์เพาะพันธุ์เราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาสร้างในส่วนของแปลงทิวลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคบริเวณนี้ก็ท่านจะเขียวกระจีนะครับโหมันตัดไม้กันไวเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างคลังไว้บริเวณนี้ก็หน่อยนะครับไว้เก็บของเนาะตรงนี้ก็จะมีพวกยุงพวกยานะครับตอนนี้ตังเราอู้ฟู่มากท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็ได้ไล่ขายหลังไม้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดในส่วนของตัวท่าเรือพาณิชย์นะครับให้เป็นเลเวล2นะครับเพื่อที่จะเราสามารถโหลดสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะส่งออกในส่วนของหนังสัตว์นะครับผมรัวๆนะครับเพื่อที่จะหาเงินนะครับผมเข้ามาในเมืองเรานั่นเองนะนี่ 2,000 ท่านผู้ชมเป็นไงโคตรรวยนะครับโอเคตอนนี้ก็โอ้โหสร้างกันไวมากนะครับโอเคมีเริ่มมีคนเข้ามาอยู่อาศัยเลยนะครับตอนนี้ประชากรเราประมาณ140คนนะครับโดยประมาณโอเคเด็กครีเราตอนนี้ได้อัปเกรดมาถึงยุคกลางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไล่อัปเกรดเรื่อยๆนะครับในส่วนของเทคครีนะครับโอ้ยฝั่งนี้ตัวฝรั่งค่อนข้างที่จะโอ้เต็มเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเนื้อจากสุกรเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคก็เดี๋ยวสร้างลานเก็บของเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับบริเวณนี้ไว้เก็บพวกท่านหรือว่าชาโคต่างๆเนาะไม่ใช่ชาโคดิเป็นโคธรรมดานะครับหรือว่าเป็นในส่วนของตัวถ่านหินนั่นเองนะครับ
คมาสร้างก่อเลยบ้านเราตอนนี้ไปถึงเลเวลไหนกันแล้วเนี่ยเลเวล4นะครับท่านผู้ชมโอเคเราเหยียบไปถึงเลเวล4แล้วเนาะก็เขาบอกว่าต้องการบ้านเลเวล4 30หลังนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดไปในยุคต่อไปนะครับโอเคตอนนี้เราสินค้าระดับที่2ใช่ไหมเป็นโรงอะไรดีท่านผู้ชมจริงผมก็ได้มีอัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าระดับโอ้โหตัวนี้ก็คือสร้างดอกทิวลิปได้บานเลยเนาะผมเก็บไว้ก่อนได้ไหมคือขายไปก่อนการ์ดไม้นี่เดี๋ยวขอขายไปก่อนเราสามารถหาในไวการ์ดได้นะครับโอเคตอนนี้หูบ้านเราบูสต์ไวมากนะครับแล้วก็เต็มไวมากท่านผู้ชมประชากรนี่ก็คือเข้ามาแบบว่าเร็วมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูอัปเกรดเทคทีกันหน่อยนะครับจะไปเร่งในส่วนของการทำฟาร์มนะครับผมก็ได้มีการแอบอัพในส่วนของตัวทหารกันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไว้อัปเกรดทหารของเมืองเรานะครับแต่ผมขอขายทหารพวกนี้ก่อนนะครับจะเครื่องยิงดินใช่ไหม2คันเรือ1คันนะครับไอ้ทหารพวกนี้มันกินทรัพยากรในส่วนของเงินเรานี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวขายตัวไม่ใช่ดิเราต้องซื้อดิท่านผู้ชมโอเคไม่ใช่ซื้อดิขายไม่ใช่ขายเราต้องขายโอ้มีตัวสมุดนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เมืองเราค่อนข้างที่จะสเตเบิลนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของข้าวสาลีนะครับผมข้าวสาลีก็แต่การบริโภครายปีนี้เราค่อนข้างที่จะกินเยอะเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาอัพกะหล่ำปีนะครับเดี๋ยวทำฟาร์มกะหล่ำปีกันดีกว่าท่านผู้ชมฟาร์มกะหล่ำปีนะครับเดี๋ยวมาบูสต์กันบริเวณไหนดีด้านนี้เหรอด้านนี้ก็ดีเนาะด้านนี้ก็ดีเหมือนกันพยายามใช้2คูณ2นะครับโอเคคนงาน3คนนะครับเพื่อที่จะใช้ในส่วนของการทำฟาร์มกะหล่ำปีนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ขอลบก่อนฟาร์มดอกทิวลิปผมจะให้กินพื้นที่บริเวณนี้ไปนะครับบริเวณด้านล่างนี่เดี๋ยวให้เป็นแต่รู้สึกเสียดายพื้นที่เหมือนกันเนาะเพราะว่าฟาร์มดอกทิวลิปมันถูกแค่บริเวณนี้แต่คิดว่าเราน่าจะใช้ไม่เยอะแฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสร้างฟาร์มประจำปีไปกระลำปีรับมาเรียบร้อยนะครับก็เลือกมาเลยนะครับจะได้มีในส่วนของพื้นที่ฟาร์มนะครับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับบริเวณนี้เนาะก็อุ๊ยมีบ้านนี้สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆให้ท่านผู้ชมเพราะว่าคนเรามันเข้ามาอาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่สวยเอาไหมก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน EP ที่4แล้วนะครับก็คิดว่าท่านผู้ชมคงไม่เบื่อกันนะครับในเกม Kingdom Reborn มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะเล่นได้เรื่อยๆเลยครับโอเคตอนนี้เรามีการ์ดในส่วนของเพิ่มความสุขแล้วก็ผลผลิตนะครับตอนนี้เรามีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวแร่เหล็กมันไม่ขึ้นแท้บริเวณนี้มีขึ้นนะครับก็ยัง
ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเอาเหล็กมาทำในส่วนของอุตสาหกรรมอื่นๆอีกนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้เราก็โอเคก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับมาดูโรงเฟอร์นิเจอร์กันหน่อยเฟอร์นิเจอร์เราตอนนี้ขาดเหมือนกันนะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนาะบ้านเราไปเลเวล4นะครับเดี๋ยวรอพวกเขาอัปเกรดเรื่อยๆแล้วกันนะครับในส่วนของบ้านนะครับโอเคตอนนี้ดอกทิวลิปค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวรอเก็บผลผลิตในส่วนของดอกทิวลิปเราก็คิดว่าน่าจะมีในส่วนของสินค้าที่มีคุณภาพใช้อีกเช่นเคยนะครับก็ส่วนนี้เดี๋ยวนะผมต้องอัปเกรดยังคิดไม่ออกครับท่านผู้ชมว่าจะไปตัวไหนดีนะครับผมมันไวเหมือนกันนะเนี่ยรุ่งบ่มวายรุ่งบ่มวายนี่จะเป็นสินค้าระดับที่2นะครับเป็นสินค้าระดับที่2เนาะนี่ไงระดับ2นะครับเป็นรุ่งบ่มวายก็เดี๋ยวรอท่านผู้ชมรอครับรอไปเรื่อยๆเลยตอนนี้โหบ้านเราค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันเลยท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันเลยแต่ว่าโซนนี้มันในส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยนี้มันค่อนข้างที่จะเหลืองนะครับเหลืองแต่เดี๋ยวเราแก้ด้วยใช้วิธีการผมจะใช้ลงเตี้ยมมานะครับในการบูสต์ความสุขในเมืองกันนะครับถ้าผมเลือกบ้านหลังนี้ได้ไหมโอเคแล้วมาซื้อไวการ์ดหน่อยโรงเตี้ยมตอนนี้เราปลดล็อกเยอะเลยท่านผู้ชมก็เดี๋ยวซื้อโรงเตี้ยมมาสักหนึ่งโรงโอเคโรงบ่มวายมาแล้วเพื่อที่จะเพิ่มความสุขของประชากรแถวนี้เดี๋ยวนะมันไม่ครอบคลุมเลยฮะโอเคเสร้างบ้านกันเลยรุยๆนะครับรุยตอนนี้ประชากรเราก็แตะเกือบ200คนนะครับยิ่งประชากรเราเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับในส่วนของความต้องการอาหารเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมโหตอนนี้เริ่มแหลกละมาดูนี่หน่อยเมืองเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยมันยังลด40กว่าเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองให้ทรัพยากรเขาหน่อยนะครับโอเคพวกเราไม่ต้อนรับด้วยเดี๋ยวผมมีนี่อยู่แล้วท่านผู้ชมมีทหารเรือเดี๋ยวผมตีซะเลยแล้วกันนะครับพวกนี้นะขอสร้างเอ้ยอัปเกรดทาวน์ฮอลเราสามารถอัปเกรดได้แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ EP ที่เท่าไหร่นะ4เนาะโอ้โหได้กันเปื่อยเหมือนกันเนี่ยอัปเกรดทาวน์ฮอลโอเคสามารถเพิ่มการ์ดได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มตัวไหนนะครับมีปรมาจารย์เครื่องปั้นดินเผานะครับการหมักเบียร์โรงเบียร์เพิ่มขึ้น 30% นะครับผมก็แอดในส่วนของการหมักเบียร์ไปก่อนเนาะ
ก็มีร้านขายการ์ดเพิ่มมานะครับร้านขายการ์ดเนาะร้านขายการ์ดนี่เราสามารถซื้อการ์ดได้ท่านผู้ชมดูนะนี่สามารถกดซื้อการ์ดได้เห็นไหมครับเราก็จะง่ายขึ้นนะครับมีศูนย์พักวันกัญชากาแฟนะครับผมองุ่นนะครับโอ้นี่เยอะเลยนะครับกระพุ้งทานเห็นไหมนี่เบียร์นะครับผมจัดการในพงในฟาร์มซื้อกงซื้อการ์ดนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมขอซื้อในส่วนของศูนย์พักวันกัญชามาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองปลูกกัญชาดีกว่าท่านผู้ชมโอเคปลูกทิวลิปแล้วก็กัญชานะครับของมันคู่กันนะท่านผู้ชมเนาะทีนี้ก็มันกันเลยมาโอ้โหบริเวณนี้พอปลูกไม่ได้เลยว่ะต้องบริเวณนี้นะครับโอเคตามมาก่อนเลยครับเดี๋ยวเราลองตีดูไหมท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่มีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพยากรทหารที่เยอะพอนะครับเดี๋ยวขอขายของแล้วก็ซื้อพวกทรัพยากรทหารมาตีเมืองกันดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าตอนเอ้ยผมเริ่มสังเกตแปลกๆท่านผู้ชมอาหารเราครับอาหารเราตอนนี้คือดีมานด์มันเยอะกว่านะครับความต้องการมันเยอะกว่าเดี๋ยวผมขอขยายฟาร์มนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอาหารหมดไม่พอแล้วมันจะยุ่งเหงานะครับท่านผู้ชมมันจะซวยเอานะครับขอขยายหน่อยปึ๊บกระลำปีเนาะโอเคเพราะว่าตอนนี้อาหารเราเริ่มที่จะเงียบๆนะครับเริ่มที่จะความต้องการเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากประชากรมันเพิ่มมากขึ้นนะครับพอประชากรมันเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องทําในส่วนของอาหารให้มันเพียงพอต่อประชากรนะครับตอนนี้มีสมุนไพรเราเยอะมากนะครับแต่ว่าตัวข้าวสาลีเราก็มีอยู่นะครับตัวนี้เราน่าจะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนาะท่านผู้ชมในส่วนของกระลำปีนะครับเดี๋ยวมีฟาร์มกัญชาขึ้นมาแล้วเนาะผมจะสร้างฟาร์มกัญชาสักหนึ่งอันนะครับเลือกเป็นกัญชาโอเคสักหนึ่งแปลงก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคนไปทิ้งไว้บริเวณฟาร์มอื่นๆก่อนนะครับตอนนี้คนโอ้โหคนล้นท่านผู้ชมคนไม่มีบ้านอยู่นะครับตายละคนไม่มีบ้านอยู่ท่านผู้ชมสร้างบ้านให้พวกเขาหน่อยนะครับนะพอเมืองมันขยับขยายมันเริ่มที่จะต้องคนโทนอะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มที่จะวุ่นวายละสร้างบ้านมาเลยสร้างมาเยอะๆเลยมาอยู่กันให้พรึบนะครับมีโรงเตี๊ยมอยู่นะครับบริเวณนี้ไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับมีโรงเตี๊ยมอยู่ไม้เรานี่ยังต้องการเยอะเหมือนกันเนี่ยเราสามารถซื้อไม้ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ไงเราสามารถซื้อไม้ได้นะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเสียเงินนะครับในส่วนของการซื้อไม้นะครับตรงนี้มีสัตว์ป่าบ้างไหมเอ่ยมีอยู่นะครับนี่เห็นเดินอยู่เนาะก็มีสัตว์ป่าอยู่นะครับผมว่าผมต้องซื้อพื้นที่เพื่อที่จะล่าสัตว์ตัดไม้กันซะหน่อยแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเริ่มที่จะวิกฤตท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอซื้อพื้นที่บริเวณนี้หน่อยโอเคซื้อเรียบร้อยนะครับก็ลากไปเลยท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาตัดทำโรงตัดไม้เพิ่มนะครับบริเวณนี้
ดี๋ยวด้านล่างนะผมจะให้เป็นหมู่บ้านไปเนาะนี่มีกัญชามีอาหารนี่อาหารเราเริ่มที่จะไม่พอเลยนะเนี่ยอาหารเราเริ่มที่จะไม่พอแล้วเฮ็ดเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็น3คนใช่ไหมมันเปลืองนะครับ3คนมันไม่ค่อยคุ้มส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะท่านผู้ชมเอไปรับค่าคอมโบด้วยเอาเรื่องนะครับเกมมีดอกทิวลิปโหเยอะมากนะครับดอกทิวลิปพอแล้วน่าจะพอแล้วดอกทิวลิปพอแล้วตอนนี้อาหารเราเนี่ยครับเริ่มที่จะดิ่งลงท่านผู้ชมดูกราฟนะครับเริ่มที่จะดิ่งลงแล้วนะครับจะรอดมาเนี้ยจะรอดถึงยุคอุตสาหกรรมไหมท่านผู้ชมรอดูกันต่อไปนะครับหนังสัตว์ขอขายหน่อยขายไปเลย300นะครับเรามีเยอะนะครับนี่บ้านคนก็โอเคมีอยู่เนาะบ้านคนก็มีอยู่ทหารอยากฝึกทหารเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี้ต้องไปศึกเอ็มพรายเบอร์เซอร์เกอร์โอเคเดี๋ยวผมขอฝึกหูใช้อะไรเนี่ยเหล็กแท่งนะครับผมโอ้โหหาจากไหนต้องสร้างลงหลอมเหล็กนะครับในส่วนของเหล็กแท่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมฝึกแต่พวกนี้ดีกว่านะครับพวกตัวเครื่องตีหินนะครับแล้วก็ไปตีพวกนี้มันมีทหารเอ้ยมีไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมตีได้อยู่นะครับมีไม่เยอะตีได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมขยายมาบริเวณนี้แล้วเนาะท่านผู้ชมนะสิ่งที่เจ้าเจอมันง่ายเกินไปได้เวลาดูแล้วว่าเจ้าจัดการกับความบั่นป่วนนี้ยังไงเดี๋ยวเจอท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอแหมมันควรจริงๆเลยพวกนี้ผมต้องมาโรงป่าไม้นะครับเค1อันนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเก็บผลไม้นะครับตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงล่าสัตว์นะครับมันจะค่อนข้างที่จะเป็นคอมโบ3สิ่งนี้กันอยู่นะครับเดี๋ยวนะโรงล่าสัตว์นี่โอเคก็เดี๋ยวรอคนเขาไปสร้างนะตอนนี้อาหารเราค่อนข้างที่จะยังไม่พอต่อความต้องการอยู่ดีนะครับเดี๋ยวรอดูเทรนด์ก่อนครับว่าจะยังไปทิศทางไหนผมว่าต้องสร้างเพิ่มอ่ะท่านผู้ชมผมกลัวอาหารมันไม่พอไม่ใช่หรอกเอฟาร์มโอเคผมมาตีเมืองดีกว่าท่านผู้ชมยึดครองนะครับผมแล้วก็เราสามารถวางการ์ดในส่วนของพวกนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาไปตีนะครับนี่เห็นไหมตัวพวกนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าพลังเนาะพลังในการตีนะครับก็ของเราเนี่ยอยู่ที่ 1,100 นะครับพลังพาวเวอร์นะครับแล้วก็ฝั่งศัตรูเนี่ยอยู่ที่250เนาะเดี๋ยวนะมันมีกำแพงไงท่านผู้ชมมันมีคำแพงไงมันโหเลือดเป็นหมื่นถอยทัพก่อนลูกพี่ถอยทัพก่อนถอยทัพก่อนลูกพี่โอ้โหตีไม่ไหววะท่านผู้ชมเราต้องฝึกฝนทหารเพิ่มนะครับผมอยากได้เรือไวกิ้งเหรอเรือไวกิ้งนี่มีเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวผมมีการ์ดไม้ไหมอยากซื้อไม้แฮะ
ก็เหมือนไม้จะขาดร้านซื้อการ์ดร้านซื้อการ์ดเนี่ยเฮ้ยไม่มีการ์ดไม้แล้วท่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยรีหาเอาแล้วกันก็เดี๋ยวนะผมต้องสร้างกำแพงทำไมมันมีกำแพงไงผมว่าผมต้องมีกำแพงเหมือนกับเอาบ้างละขอสมุดเบเกอรี่ราคาตัวคลังเก็บของคลังเก็บของยืนยันเอามา1นะครับโรงเตรียมผู้อพยพโรงหลอมเหล็กนี่ไงโรงหลอมเหล็กนะครับพระพาณิชย์โรงอิฐนะครับเอามาเลยนะครับเราจะได้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมกันนะครับเข้าสู่อีกยุคนึงกันนะครับโอเคสร้างคลังเก็บของไปก่อนนะครับแล้วก็โรงอิฐตรงนี้น่าจะเป็นต้นอุตสาหกรรมอยากให้ไว้บริเวณไหนดีด้านล่างไหมท่านผู้ชมด้านบนนี้มันเป็นต้นไม้เยอะแฮะอาจจะต้องขอพื้นที่ในส่วนของการตั้งโรงหลอมหน่อยนะครับแล้วก็โรงอิฐนะครับโอเคเพราะว่าตรงนี้น่าจะเพาะปลูกได้ยากนะครับเขาบอกว่าบ้านห่างกันเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างบ้านเพื่อที่จะเผื่อมีคนเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ตัวแต้มเราน่าจะติดลบมาหนักมากๆเลยนะ150กว่าโอเคผมก็เอาเมืองนี้เป็นเมืองศัตรูแล้วกันนะพี่ยมไว้เดี๋ยวสร้างของตีกันนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าทาวเวอร์เหมือนกันนะโรงบ่มวายเหรอโอเคเลือกมานะครับเขาเรียกว่าตึกเอ็มไพร์หรือเปล่าเนาะขอหาแป๊บนะครับเอ้ไม่มีแฮะทำไมอ่ะแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงหอคอยป้องกันชายแดนยังไม่ได้สร้างเลยเอรุ่งรอเทียนโอเคพร้อมวิจัยโอเคนี่ไงโรงผลิตยานะครับผมไว้รักษาคนนะครับซื้อการ์ดเหตุตอนนี้การ์ดโอ้โหแบบเยอะมากนะครับเนื้อสัตว์ไอ้หนังสัตว์เราตอนนี้มันค่อนข้างที่จะลดน้อยลงแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องขายเพื่อที่จะหาเงินนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างโซนนี้เป็นทรงอุตสาหกรรมดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะสร้างเป็นพยายามสร้างเป็น2แถวเนาะก็จะมีตอนนี้มีโรงอิฐนะครับแล้วก็โรงหลอมเหล็กนะครับก็จะสร้างโรงบ่มวายเพิ่มนะครับแต่โรงบ่มวายเหมือนต้องใช้องุ่นนะเพื่อนเดี๋ยวนะผมต้องหาโซนที่จะปลูกองุ่นเอ้ยบริเวณนี้น่าจะปลูกได้อยู่นะครับโอเคโรงบ่มวายเข้าใจว่าต้องใช้องุ่นเนาะก็เดี๋ยวสร้างถนนตัดผ่านมาบริเวณนี้โอเคองุ่นใช่ไหมครับองุ่นผมต้องซื้อการ์ดก่อนซื้อการ์ดสุดโอ้โห 15,000 โอเคเราได้มาแล้วเป็นป้อมปราการนะครับผมไว้สามารถโปรเทคกรณีที่มีใครเข้ามาโจมตีเมืองเราได้นะครับเราก็จะมีในส่วนของป้อมปราการเนี้ยไว้โปรเทคได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอย้ายฟาร์มสุกรนะครับออกก่อนนะครับฟาร์มสุกรนะครับมาไว้ด้านล่างดีไหมโอเคมาไว้โอเคบริเวณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สร้างถนนตัดผ่านก่อนนะครับเพื่อที่จะล็อกพื้นที่นะครับกรณีที่จะใช้ส่วนนี้เป็นส่วนหมู่บ้านเนาะแล้วก็ผมจะสร้างป้อมปราการบริเวณนี้ซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะไว้โปรเทคเมืองเรานะครับกรณีที่มีใครเข้ามาโจมตีนะครับโอเคซื้อโรงยานะครับเดี๋ยวอัปเกรดปั๊บตอนนี้ป้อมปราการเรามี HP อยู่ที่ 9,000 นะครับของเขาตะกี้อยู่ที่หมื่นกว่าเลยนะซึ่งแบบโหตึงจัดนะครับบอกเลยโอเคป้อมปราการตรงนี้สามารถโปรเทคได้บริเวณโดยรอบบริเวณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะอาจจะต้องสร้างเพิ่มนะครับในส่วนของป้อมปราการนะครับตอนนี้บ้านก็ขาดละ
โอ้โหนี่ก็คือรู้สึกวุ่นวายมากนะครับท่านผู้ชมเราไม่มีในส่วนของตัวอิฐนะครับซึ่งโรงอิฐนี่กำลังที่จะสร้างอยู่เนาะโอเคโรงหลอมอิฐโอเคโรงหลอมอิฐเขาเอาอะไรมาหลอมเอ่ยท่านผู้ชมใช้ดินเหนียวกับตัวถ่านนะครับถ่านเรามีนะครับผมแต่ดินเหนียวเราโอ้โห1,500นะครับผมมันเอาผมไปนะครับเห็นไม่เป็นไรนะครับถ่านเราต้องใช้ตัวดินเหนียวเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวปั้นหม้อแล้วไม่ใช่ต้องซื้อหลุมดินเหนียวหน่อยโอเคไว้สำหรับฟู้ดนะครับในส่วนของตัวอิฐนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้งานกันต่อนะครับตอนนี้อาหารเรายังน้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามีกะหล่ำปีโอ้น้อยมากนะครับตอนนี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเก็บกันเร็วพวกเราเก็บกันเร็วนะครับโอเคผมต้องสร้างฟาร์มเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วเนี่ยชุบชุบโอเค2อันนะครับเป็นกะหล่ำปีนะครับโหบ้านเราตอนนี้ก็เรียกว่าที่เก็บของไกลเกินไปนะครับต้องสร้างรังเก็บของแถวนี้หน่อยตอนนี้บ้านเรานี่ก็คือเต็มนะครับท่านผู้ชมเต็มเลยบอกได้คำเดียวว่าเต็มนะครับผมต้องสร้างบ้านเพิ่มนะครับโซนนี้เนาะรู้สึกว่าเราจะขยับขยายเมืองกันพูดเหมือนกันนะเนี้ยกระหล่ำปีเราไม่พอเลยฮะคนเยอะนะครับคนเยอะเราก็ต้องสร้างตัวอาหารให้เยอะขึ้นด้วยนะครับโอเคฟาร์มสุกรโอเคเนื้อสัตว์เนื้อหมูโอ้ยเนื้อหมูเราขายดีอยู่นะท่านผู้ชมเนื้อหมูเราขายดีขนาดนี้เราสร้างฟาร์มเอ้ยเรามีฟาร์มแกะด้วยนะผมรู้สึกว่าผมรีเสิร์ชนี่ไงผมรีเสิร์ชฟาร์มแกะมานะครับก็สร้างไปเลยผมรีเสิร์ชฟาร์มแกะมาด้วยนะอาจจะสร้างอีกสักหนึ่งอุ้ยไม่พอแล้วพื้นที่ไม่พอครับอาจจะต้องซื้อโคโลนีเพิ่มโอเคซื้อบริเวณนี้เพิ่มนะครับโอเคโอ้ยตรงนี้จังหวัดด้านล่างเป็นของเราหมดแล้วท่านผู้ชมสบายแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดไม้บริเวณนี้หน่อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บโอเคตัดลากยาวมานะครับจะขยับขยายมาบริเวณด้านล่างเพิ่มนะครับตรงนี้เรามีโรงยาเนาะวัตถุดิบในส่วนของการทำองุ่นนี้ไม่พอนะครับผมเราต้องมีฟาร์มองุ่นก่อนเดี๋ยวผมขอเก็บตั้งนะครับแล้วก็ซื้อในส่วนของแปลงองุ่นนะครับเพื่อที่จะทำวายนะครับอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับการทำในส่วนของสินค้ามีระดับของเรานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มแหลกๆแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวสิ่งก่อสร้างมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คอมอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะท่านผู้ชมก็ทนๆดูไปหน่อยนะครับแต่ก็อัพคอมมานิดหนึ่งแล้วนะครับอัพการ์ดจอมานะครับมีตังอะไรก็อัพมานะครับช่วงนี้ไว้เดี๋ยวถึง 1,000 ซับนะครับเปิดสร้างได้นะครับก็อาจจะมีทุนในส่วนของการซื้ออุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการซื้อมงซื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้นนะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับสนับสนุนกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้สร้างฟาร์มแกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะค่าเมื่อเกินครึ่งนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับจะค่าเมื่อเกินครึ่งนะครับทำให้เรามีตัวโปรดักต์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยอยู่ตลอดเวลาโอเคตอนนี้รู้สึกว่าคนไอสถานีรับคนเข้าเมืองนี้ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ารับคนมาแบบกระจุยกระจายเลยนะครับตอนนี้ยาก็มี
นะครับผมแล้วก็การทำฟาร์มนะครับเห็นไหมถ้าตัวฟาร์มนะครับถ้าไม่อยู่ในฤดูของเขานะครับเขาก็จะเฟดไปทำอย่างอื่นนะครับในส่วนของการทำฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวผมเว้นไว้ทำไร่อุ่นไร่องุ่นนะครับใน EP หน้านะครับก็เดี๋ยวรอ EP หน้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมในการทำไร่องุ่นนะครับจริงๆผมก็อยากได้ทหารเหมือนกันเนาะนี่เบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมต้องใช้เหล็กแท่งนะครับ1ตัวนะครับก็คิดว่าน่าจะปวดเอาเรื่องนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโซนอุตสาหกรรมเรานะครับมีโรงเฟอร์นิเจอร์เนาะเฟอร์นิเจอร์นี่เดี๋ยวเราอัปเดตให้เป็นยุคกลางนะครับเพิ่มความเร็วในการทำงานนะครับตัวโรงเบียร์นะครับผมอัปเกรดให้เป็นยุคกลางไปเลยนะครับโอเคมาถึงอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของโรงตัวตีเครื่องมือหินนะครับอันนี้ยังเอาไว้ก่อนนะครับมาดูโรงหลอมเหล็กนะครับตอนนี้เหล็กเราเหล็กเรายังไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยนิดหรือไม่ค่อยต้องการกันสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหมันใช้คนหลอมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอสัก5คนได้ไหมโอเค5คนพอนะครับมันใช้เยอะเกินนะครับก็เดี๋ยวผมจะแอดในส่วนของโรงอิฐนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มความสุขเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เราเริ่มมียาใช้นะครับการบริโภคยาของเรายังไม่สูงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่อัปเกรดในส่วนของพวกนี้แล้วกันนะครับก็เพื่อนผมผลิตนะครับผมในการอัปเกรดเนี่ยมันต้องใช้อิฐนะครับซึ่งเรามาดูทรัพยากรอิฐของเรานะครับอิฐเราเนี่ยมันได้มาจากตัวนี้โดยตรงเลยนะครับโรงอิฐนะครับเราก็ต้องดูหน่อยครับเพราะว่าอิฐกับหินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูหินหน่อยปริมาณหินตอนนี้ยังเหลืออยู่เนาะโอเคโอ้เปียวเข้ามาอยู่แบบเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิต 20% นะครับเพิ่มผลผลิต 20% นะครับตัวนี้นะครับยังไม่จำเป็นนะครับเพิ่มผลผลิต 50% นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวอัปเกรดไปก่อนนะครับโอเคโรงยานะครับผมเพิ่มการปรุงนะครับตัวเร่งนะครับโอเคก็อิฐนี้เป็นซัพพลายสำคัญเหมือนกันนะอิฐกับตัวหินนะครับในการอัปเกรดพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆเนาะค่อนข้างที่จะเป็นซัพพลายสำคัญเหมือนกันนะครับตัวนี้ตามประชากรบ้านเรามีการขาดอะไรเพิ่มบ้างไหมเอ่ยไม่มีเนาะอาหารตอนนี้มะละกอเหรอเนื้อสัตว์ตัวข้าวสาลีโอ้กะหล่ำปีนี่เราขายดีจัดเลยว่ะท่านผู้ชมกะหล่ำปีนี่คือแบบกดทีไรนี่คือหมดทุกครั้งนะครับขายดีให้กะหล่ำปีเราก็ต้องเพิ่มกะหล่ำปีอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามีองุ่นนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่มะพร้าวมะพร้าวนี่เข้าใจว่าน่าจะได้มาจากตัวเก็บของป่านะครับโอเคตอนนี้เทคทีเราไปไกลมากเลยครับแต่ว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดเนาะโอเคตรงนี้มีใช้วัตถุดิบลดลงอีก 20% เดี๋ยวผมขอยัดเอ้ยไม่พอแล้วฮะเราจะยัดการ์ดเข้าไปในตัวนี่หน่อยนะครับวัดไปในโรงเหล็กแล้วกันนะครับเพื่อที่จะใช้เหล็ก13นะครับแล้วก็ใช้ตัวถ่านหิน13นะครับในการผลิตเหล็ก14นะครับนี่ก็อาจจะให้ท่านผู้ชมคอยสังเกตด้วยนะครับในส่วนของความต้องการเนาะนี่ใช้หินนะครับเพื่อที่จะผลิตเป็นตัวเครื่องมือหินนะครับโอเคตรงนี้สามารถเลือกทรัพยากรได้แล้วผมจะเลือกเป็นทิวลิปนะครับท่านผู้ชมทิวลิปอยู่ไหนเอ่ยโหนี่มันไม่มีให้เซิร์ชด้วยนะทิวลิปโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาเลือกทีหลังดีกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับฟาร์มกัญชานะครับตอนนี้ตัวกราฟเราค่อนข้างที่จะผลผลิตเราค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ความต้องการของผลผลิตเราของประชาชนเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่านผู้ชม
อาจจะต้องสร้างฟาร์มเพิ่มนะครับกะหล่ำปลีเพิ่มนะครับกะหล่ำปลีเพิ่มโอเคเดี๋ยวผมจะสต็อปการรับผลเข้าเมืองก่อนนะท่านผู้ชมมันตอนนี้มันเยอะมากแล้วเริ่มที่จะมินเนจไม่ไหวนะครับมันเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องขยายพุงขยายฟาร์มนะครับดูนะครับต้องเพิ่มฟาร์มหมูเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวก็ดูกันนะครับตอนนี้เงินเราเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อในส่วนของไร่องุ่นกันนะครับโอเคก็สูตรเพาะพันธุ์องุ่นนะครับท่านผู้ชมบริเวณนี้แล้วกันเนาะชุบชุบนี่แต่ว่าบริเวณนี้มันค่อนข้างที่จะเขียวกระจีเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมบริเวณนี้ดีกว่าเนาะแต่พื้นที่เพาะปลูกมันไม่ดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าผมต้องซื้ออู 4,000 หน้ามืดนะครับ 4,000 เก็บไว้ก่อนอาจจะต้องขยายไว้บริเวณนี้ครับท่านผู้ชมก็ทำสะพานข้ามขึ้นไปนะครับทิวลิปเราเหลือๆอยู่แล้วมองว่าเหลือๆอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือตัวอาหารนะครับการผลิตเราไม่ค่อยเพียงพอต่อการต่อการใช้นะครับในส่วนของอาหารเนาะโอเคตอนนี้ก็กำลังเร่งทำฟาร์มกันนะครับมีกัญชานิดหน่อยนะครับโอเคผลผลิตโอเคผมว่าผมต้องสร้างในส่วนของฟาร์มสุกรเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อหมูเรานี่ไม่พอเลยนะโอเคฟาร์มสุกรมาลุยปึ๊บลุยโอเคคนนี้โหวิ่งกันเป็นแถวเลยท่านผู้ชมดอกทิวลิปนี่เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเยอะแบบเยอะมากนะครับส่วนดูอาหารเราดีอาหารเราค่อนข้างที่จะใช้ปั๊บคือหมดเลยนะครับในส่วนของตัวกระหล่ำปีนะครับส่วนข้าวสาลีเหรอข้าวสาลีมันเริ่มที่จะลุ้นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฝั่งนี้ให้เป็นข้าวสาลีหน่อยแล้วกันนะเอ้ยข้าวเป็นกระหล่ำปีหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าข้าวสาลีนี้เข้าใจว่าน่าจะเอาไปหมักเบียร์อย่างเดียวใช่ไหมนี่ไงหมักเบียร์อย่างเดียวนะเริ่มร้อนนะครับตอนนี้พยากรเราเต็มอีกแล้วท่านผู้ชมหมู่บ้านฝั่งนี้นี่คือเจริญมากนะครับที่จริงผมอยากได้ตลาดเหมือนกันเนาะตลาดนะครับโรงบุ๋มวายเครื่องตลาดอยู่ไหนเอ่ยขอหาตลาดแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าเรายังอ๋อนี่ไงเรากำลังจะพูดว่าหรือว่าเรายังไม่ได้อัพเกรดนะเฮ้ยมีคนให้ของขวัญเรา100บาทนะครับโอเคตอนนี้ตลาดเราสร้างแล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างความสุกรเพิ่มแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะขาดเนาะหรือว่าเราใช้เงินแก้ปัญหาเลยไหมล่ะอะไรที่มันถูกบ้างเนี่ยเนื้อหมูมะละกอจัดมะละกอมาสัก300มั้ยท่านผู้ชมสัก100ก่อน1,500 ไปมาเกตตลาดเรามาแล้วครับแล้วก็โรงเตี๊ยมเกตตลาดเรามาละตัวนี้ผมจะเลือกเป็นครึ่งนึงนะครับตรงนี้ที่จริงเราขยายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟาร์มเลยก็ได้นะเป็นพื้นที่ทำฟาร์มนะครับโอเคในส่วนของทำงานเร็วขึ้นโอเคมาบูทหน่อยมันมีท่าประมงน้ำลึกด้วยนะท่านผู้ชมไหนดูดินี่ไงท่าประมงน้ำลึกโอ้มันเขาก็จะออกเรือจับปลานี่แหละครับเขาเรียกว่าออกเรือจับปลาเนาะเดี๋ยวนะตรงนี้มันต้องรื้อถอนหน่อย
ไม่ค่อยสวยเลยประมงน้ำลึกเคได้คน2คนนะครับก็อาจจะได้ปลาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคปึ๊บประมงน้ำลึกยึบโอเคเห็นน่าจะโอเคอยู่นะท่านผู้ชมน่าจะช่วยทุ่นในส่วนของอาหารขึ้นไปได้เยอะอยู่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันนี้เป็นกะหล่ำปีด้วยดีกว่านะครับเผื่อฤดูกาลหน้าเขาจะได้เริ่มที่จะเพาะปลูกในส่วนของกะหล่ำปีเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้ตัวบ้านเริ่มที่จะไม่พออีกแล้วครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเมืองเรานี่ค่อนข้างที่จะประชากรค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันเลยนะครับโอเคขอสร้างบ้านเพิ่มหน่อยฝั่งนี้หนาแน่นมากนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้เดี๋ยวผมรื้อถอนอันนี้ออกดีกว่าโรงล่าสัตว์นะครับฝั่งนี้สัตว์ป่าก็เหลือน้อยเหมือนกันนะเนี่ยฝั่งนี้มีสัตว์ป่าอยู่ยังพอมีอยู่บ้างท่านผู้ชมยังพอมีอยู่บ้างโอเคมาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคฝั่งนี้รื้อถอนหมดแล้วเนาะโอเคผมก็จะเว้นพื้นที่ไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ใช้งานในอนาคตนะครับโอเคตอนนี้ตัวการรับคนเข้าเมืองแล้วก็โฮไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูเรือนะครับผมเรือหาปลากลางทะเลมันไปหาบริเวณไหนว่าที่จะสามารถปรับปรุงเรือได้ท่านผู้ชมนี่เพิ่มผลผลิตเห็นไหมครับเพิ่มผลผลิตโอเคโคตรแจ่มนะครับโหมีคนเข้ามาอีกแล้วสล็อตอาคารเพิ่มผลผลิตอีก 20% นะครับนี่ที่จริงผมมองว่าการที่จะไปใส่ในส่วนของส่วนของก็ไม่คุ้มเลยนะท่านผู้ชมเก็บใส่ไปก่อนแล้วกันผมรู้แล้วผมรู้แล้วจะยัดไปอย่างละเล่มไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่มายัดนี่ดีกว่านะครับน่าจะมีประโยชน์กับเรานะครับค่อนข้างเยอะนะครับที่เก็บของไกลเกินไปเหรอจัดให้เลยนะครับนี่สร้างขยายมาต่อนะครับโอเคไม้เราอู้ฟู่หินเราอู้ฟู่นะครับตอนนี้ที่เก็บของไกลเกินไปไม่ใช่ปัญหานะครับผมสามารถสร้างให้ได้นะครับโอเคปลูกไม้ผลก่อนตัดไม้ทุกต้นโอเคตัดที่ไม่ใช่ผลเท่านั้นนะครับเกตไปเลยนะครับบริเวณนี้โอเคบริเวณนี้เราจะทำเป็นฟาร์มป่าไม้นะครับฟาร์มป่าไม้เข็มมีไม้ค่อนข้างดีนะครับนี่อัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไปหมดแล้วเหรอโอเคฝั่งนี้ถ่านหินโอเคยังโอเคอยู่เนาะตอนนี้โอ้โหอาหารเราดิ่งแล้วว่ะท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวรอรอบเก็บเกี่ยวนะครับก็น่าจะฟื้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับรอรอบเก็บเกี่ยวนี่กะหล่ำปีเห็นไหมตัวข้าวเรานี่มันเยอะมากเลยนะทิวทิปเราก็เยอะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพันหน้ามาลุยแปลงอาหุ่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุยไปงานอุ่นกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาขยายฟาร์มกันดีกว่ารู้สึกว่าการรู้สึกว่าตอนนี้ประชากรเราเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วก็ฟาร์มเรานี่ค่อนข้างที่จะต้องการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่านผู้ชมโอเคก็
สำหรับพาร์ทนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทที่5นะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ